ครับอยากรู้ไหมครับว่าเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงการทำงานของเครื่องนี้นะครับเราก็จะใส่น้ำมันเนี่ยน้ำมันดีเซลนะครับเข้าไปในเครื่องต้นกำลังก่อนซึ่งตัวนี้นะครับจะมีเครื่องต้นกำลังก็คือจะมีตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวปั๊มไฮโดรลิกนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทำการหมุนนะครับปั๊มไฮโดรลิกเนี่ยจะทำการอัดน้ำมันไฮโดรลิกเข้าไปนะครับอัดน้ำมันไฮโดรลิกเนี่ยที่ความเร็วนะครับที่ความดันอยู่ที่ 3,000 psi นะครับอัดซึ่งเป็นความดันสูงเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์และก็ใบพัดของปั๊มอยู่เมื่อน้ำมันไฮโดรลิกนะครับอัดด้วยความเร็วสูงเนี่ยน้ำมันเนี่ยจะไปหมุนตัวมอเตอร์ด้านล่างนะครับเมื่อมอเตอร์หมุนเนี่ยตัวใบพัดก็หมุนเมื่อใบพัดหมุนนะครับก็เกิดสูญญากาศขึ้นทำให้เกิดการดูดน้ำนะครับถ้าเกิดว่าความสูงของน้ำมากเนี่ยตัวระบบไฮโดรโฟเนี่ยก็จะทำรอบสูงนะครับก็คือจะทำการอัดน้ำมันนะครับจาก 3,000 psi หรือ 4,000 psi นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความสูงของน้ำหลังจากที่ตัวมอเตอร์หมุนปั๊มหมุนนะครับน้ำก็จะถูกดูดเข้าไปทางท่อดูดนะครับน้ำก็จะถูกสูบมานะครับก็จะมาลงในบ่อตัวนี้เราเรียกว่าเป็นบ่อซ้ำนะครับซึ่งตัวทางผมนะครับซึ่งเป็นพวกแบบเนี่ยได้ออกแบบบ่อตัวนี้นะครับซึ่งมีท่อคอสลอนะครับขนาดประมาณเม็ดคูณเม็ดนะครับ2ช่องเนี่ยทำการระบายน้ำนะครับข้ามถนนไปนะครับแล้วระบายทิ้งไปยังใต้น้ำนะครับก็คือตัวนี้นะไฮโดรโฟเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบายน้ำของประตูระบายน้ำนะครับเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์เท่าไหร่ครับ